สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสยามเดอะเมมโมรี่คอลเลกเตอร์ค่ะวันนี้ก็มาต่อกันที่เที่ยวปีนังค่ะสำหรับรอบนี้ก็คือมาถึงวันสุดท้ายของทริปนี้ของเรากันแล้วซึ่งจุดมุ่งหมายใหญ่ของเราวันนี้ก็คือไปที่ปีนังฮิลกันแล้วก็มีวัดเก็กล็อกซีด้วยยังไงตามสายะกันมาได้เลยนะคะหลังจากที่เราตื่นเช้ามาวันที่2ค่ะต้องกองทัพต้องเดินด้วยท้องเราก็เลยตั้งใจว่าจะกลับไปทานกันแถวติ่มซำอีกรอบค่ะร้านติ่มซำตรงแถวไถ่ทองเนาะที่เราไปกันเมื่อวานและหลังจากที่เราเดินมาถึงจุดนั้นค่ะเราก็พบว่าสังเกตเห็นว่าคนท้องถิ่นอะหรือคนกลุ่มส่วนใหญ่อะค่ะเขาเดินไปอีกทางหนึ่งเราก็เลยเดินตามเขาไปก็ได้เจอตัวตลาดเช้าของที่ในปีนังค่ะซึ่งตลาดเช้าของที่ปีนังอะก็มีลักษณะที่เหมือนกับของบ้านเราเลยก็คือมีทั้งของสดของแห้งมีขนมโอ้ผู้คนมากมายจอดรถจอดมอไซค์กันเพียบแล้วก็ในนั้นค่ะมีศูนย์อาหารด้วยซึ่งได้เวลาลองของท้องถิ่นอีกแล้วดีใจกันมากเลยซึ่งสั่ง อาหารที่เราสั่งกันมาลองทั้งหมดอาหารมีปานาน6อย่างก็คือนามในรูปเลยมีติ่มซำเคอรี่มีข้าวต้มหมูอีกอันนึงเป็นเหมือนแป้งต๊อกเกาหลีค่ะแต่ไม่รู้ชื่ออะไรซึ่งกินแล้วก็แปลกๆเหมือนกับตัวน้ำจิ้มมันจะเป็นแบบหวานๆเหมือนน้ำพริกเผาอ่ะแล้วก็มีเหมือนผัดซีอิ๊วอีกอย่างแล้วก็ชุดไข่ลวกกับขนมปังค่ะก็คือเป็นแบบกินแบบท้องถิ่นเลยอร่อยมากซึ่งสำหรับอาหารมื้อนี้ค่ะสยะยกให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งเลยค่ะคือแป้งนิ่มมากแล้วก็กุ้งแบบอัดแน่นซ่อนอยู่ในเส้นทุกอนูคืออร่อยจริงๆยกให้เขาเลยหลังจากที่เราเสร็จจากตลาดเช้าตรงนี้ค่ะเราก็ใช้บริการพี่แก๊ปAgainอันนี้ค่ะเหมือนกับเห็นว่าสยะกับเพื่อนๆใช้แก๊ปตลอดเลยเพราะว่าสยะกับเพื่อนไปด้วยรถไม่ใช่สิไปด้วยกัน4คนแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องนั่งรถเมล์ค่ะก็คือมันจะต้องมีเสียค่ามาจำรถค่าบัตรเนาะแล้วก็ค่าเดินทางกับระยะเวลาเนี่ยก็คือเหมือนเราแบบนั่งรถแก๊ปเพื่อซื้อเวลาด้วยก็เลยนั่งรถแก๊ปกันตลอดทริปเลยช่วงนี้แต่มันก็สะดวกจริงๆนะคะแบบแนะนำเลยแล้วทุกคนดูระหว่างทางคือฝนตกโอ้ my god คือแบบว่าไม่แน่ใจเลยว่าวันนี้จะรอดไหมเพราะว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาฝนเมฆคลุมมาแต่เช้าเลยแล้วก็คือฝนเมฆคลุมมาตามเรามาตลอดทางก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่แบบทางที่เราไปนี่แหละจะต้องไปตกแน่ๆแล้วมันก็ตกจริงๆทุกคนหลังจากที่เราไปถึงจุดมุ่งหมายค่ะเราไปวัดเก็กล็อกซีก่อนเนาะก่อนขึ้นปีนังฮิลเพราะว่ามันเป็นทางเดียวกันตัววัดเก็กล็อกซีอะค่ะพี่แก๊ปอะเขาก็มาส่งเราที่ชั้นที่2คือตัวของวัดเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชั้นเนาะพี่แก๊ปมาส่งเราที่ชั้นที่2ที่ขั้นที่2ซึ่งเราจะต้องมาซื้อตั๋วเพื่อขึ้นไปที่ชั้นที่3ที่4กันค่ะเรารู้อะไรไหมคือจริงๆอ่ะแต่ละชั้นอ่ะมันเดินผ่านกันด้วยกันได้นะแต่คือพวกสยามไม่รู้ไงก็เลยไปซื้อตั๋วจากชั้นที่2ไป3ซึ่งเป็นตั๋วรถบัคกี้แล้วคือแบบหลังจากที่เรานั่งเสร็จอ่ะเราก็มองหน้ากันก็คือแบบมันเดินก็ได้อ่ะเพื่อนๆมันเดินขึ้นมาก็ได้อ่ะมันแค่เนี้ยแล้วคือเสียไปคนละ4ริงกิตถ้วน4ลิงกิตที่ซื้อแบบไปกลับซื้อไปกลับด้วยนะคือแบบฉันไม่ต้องซื้อก็ได้ฉันเดินขึ้นมาเอา16บาทไม่ใช่สิ48เอา32บาทฉันขึ้นมาโอ้ my god แต่อันนี้ก็ถือว่าดีอย่างนึงค่ะตรงที่ว่าเพราะว่าช่วงที่ชายาไปอ่ะมันฝนตกใช่ไหมมันก็เลยเหมือนกับถ้าเราได้นั่งรถอ่ะมันก็ช่วย
ช่วยตอนที่แบบไม่ต้องเดินตากฝนไม่ต้องแบบเท้าแฉะหรืออะไรเงี้ยก็ดีไปอีกแบบหนึ่งหลังจากที่เรานั่งรถบัคกี้ในระยะทางที่เราสามารถเดินขึ้นมาได้แล้วอะค่ะมาถึงชั้น3เนาะ ก็จากจุดจอดรถชั้น3อะค่ะให้เพื่อนเพื่อนนึกภาพเป็นรูปตัว T เนาะให้เราเลี้ยวมาทางขวาก่อนคือถ้าสมมติว่าเราหันหน้าเข้าทางเข้าอะค่ะให้เดินขึ้นมาทางขวาเพื่อไหว้พระที่ชั้น3ก่อนซึ่งองค์พระที่ชั้น3เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นองค์พระของทางจีนมั้งคืออันนี้สยามไม่ค่อยรู้จริงอันนี้ขอโทษจริงๆค่ะคือเห็นเพื่อนๆไหว้ก็เลยเดินตามไปอันนี้บอกก่อนสยามเป็นคนคิดสยามก็เลยไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านองค์พระนี้เท่าไหร่สยามขอโทษจริงๆนะคะแต่ก็คือที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือจะมีโบให้ขอพรอันนี้คือเหมือนกับเขาเขียนแปะป้ายชัดเจนเลยว่าอันนี้เป็นโบให้ขอพรนะมีทั้งเรื่องการงานการเงินความเรื่องเงินสุขภาพแล้วก็อื่นๆซึ่งโบขอพรเนี่ยจะมีราคา1ริงกิตต่ออันซึ่งหลังจากที่เลือกค่ะเลือกแล้วก็หยอดค่าโบใส่ตู้เนาะแล้วก็เอามาเขียนชื่อแล้วแขวนไว้บนต้นไม้ก็คืออธิษฐานนั่นแหละขอให้แบบขอให้คนอื่นก็ได้โดยคือเขียนชื่อเพื่อนเขียนชื่อคนอื่นก็ได้ลงไปในตัวโบตัวนี้ซึ่งตรงหน้าโบค่ะมันก็จะเขียนไว้เลยว่าแบบขอพรเรื่องอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเดินลึกเข้ามาในด้านในของชั้นเนี้ยค่ะก็จะเจอองค์พระอีก5องค์ซึ่งเป็นองค์พระจาก5ประเทศจำไม่ได้ว่ามีอะไรมีประเทศไหนบ้างแต่มีไทยด้วยมีองค์พระแบบไทยด้วยซึ่งจะประดิษฐานอยู่ที่เนี่ยค่ะเหมือนกับเขารวมองค์พระจากหลายๆที่อ่ะหลายๆแบบหลายๆวัฒนธรรมมาวางอยู่ด้วยกันให้แบบสามารถกราบไหว้เคารพบูชาได้อีกทั้งถ้าเดินเข้าไปอีกก็จะมีเจดีย์แต่เจดีย์อันนี้คือสยามไม่ได้เข้าไปค่ะเพราะว่ามันปิดปรับปรุงถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีโอกาสได้ไปก็ถ่ายรูปมาฝากสยามด้วยเนาะว่าข้างในมันเป็นยังไงแล้วก็อันนี้คือบริเวณโดยรอบค่ะก็คือวิวสวยงามมากแล้วก็อันนี้เป็นโชคดีของสยามตรงที่ว่าหลังจากที่เราขึ้นมาถึงชั้น3อะค่ะฝนหยุดตกเลยคือดีมากมันทำให้แบบว่าอากาศมันเย็นขึ้นอ่ะจากตอนที่เช้าที่อบอ้าวของฝนตกแล้วคือแบบการทำให้วิวสวยมากๆเพราะว่าที่สัญญาเคยบอกไปอะค่ะว่าเขาเผากระดาษเนื่องจากภาษาจีนใช่ไหมแล้วมันก็แบบเหมือนกับควันอ่ะมันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็คือว่ามันก็จะตลบอบอวลไปแบบทั้งวันเลยทั้งวันที่ศุกร์ที่ชายาไปแล้วก็พอวันเสาร์อะฝนตกท้องฟ้ามันเลยแจ่มใสแบบเห็นวิวชัดเจนเนี่ยค่ะเพื่อนๆที่สยามถ่ายมาให้คือดีมากอยากให้ไปจริงๆถ้ามีโอกาสต้องแวะไปให้ได้นะคะที่วัดอิงลบสีเนาะหลังจากที่เราเยี่ยมชมในชั้นที่3ทั้งหมดอันนี้แล้วอะค่ะก็เพื่อนๆเดินย้อนกลับมาที่ทางเดิมเลยเนาะแล้วก็เดินไปอีกทางนึงที่คือปกติเราจากจุดลงรถบัคกี้อะเราเดินเลี้ยวขวามาใช่ป่ะอันนี้ก็คือเดินกลับเข้าไปอีกทางนึงที่เป็นฝั่งตรงข้ามซึ่งทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือจะเป็นที่แบบมีของที่ระลึกจำหน่ายอ่ะคือเยอะมากให้เดินผ่านทะลุไปเลยเพื่อนๆก็คือถ้าเดินผ่านทะลุเข้าไปสุดข้างในอ่ะมันจะเป็นที่ซื้อตั๋วรถรางเพื่อขึ้นไปที่ชั้น4ค่ะแล้วก็ชั้น4เนี่ยก็คือเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมเขาเรียกว่าอะไรนะองค์พระของวัดเนี้ยองค์พระใหญ่ของวัดเนี้ยก็คือแบบเป็นจุดไฮไลท์ของวัดนี้ที่เราต้องมาชมกันเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมใหญ่มากเพื่อนๆลองแบบดูในรูปอะค่ะในวิดีโอที่ซายะเอามาให้เนี่ยคือพอขึ้นไปถึงข้างบนอะคือแบบเงยหน้ามองแบบยังปวดคออ่ะคือแบบใหญ่มากองค์ท่านใหญ่มากจริงๆแล้วก็มีคนมากราบไหว้สักการะบูชาค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะแต่สยามไปวันเสาร์เนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ่ะมาวันธรรมดาก็คนอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้แล้วก็มีเพื่อนๆของสยามก็ทำบุญด้วยการซื้อกระเบื้อง
เหมือนน่าจะเหมือนของที่ไทยเลยค่ะวัฒนธรรมเดียวกันก็คือซื้อกระเบื้องเขียนชื่อแล้วก็เหมือนกับเป็นการสร้างอุโบสถ์ก็เป็นการสร้างโบสถ์ไหมนะหลังคาโบสถ์หลังคาอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วก็อันนี้ซายะชอบมากซายะชอบองค์เจ้าแม่กวนอิมค่ะที่เป็นแบบตามปีนักษัตริย์ก็คือท่านขี่วัวขี่กระต่ายขี่งูมังกรอะไรเงี้ยขี่หนูน่ารักมากเลยถ่ายมาแบบองค์ท่านละมุนมากซึ่งในชั้นที่4อันนี้ค่ะก็คือจะมีที่เที่ยวประมาณนี้ไม่ใช่ที่เที่ยวที่สักการะประมาณนี้แล้วก็มีวัดเล็กๆอีกอันนี้ซายะแอบไปชิงโชคมาด้วยแต่ก็ได้เป็นแบบเป็นเงินท้องร่ำรวยหรืออะไรนี้มาแทนหลังจากจบการทัวร์ที่วัดเก็กโลซีค่ะเราก็นั่งรถรางลงมาที่ชั้น3แล้วก็นั่งรถปักกี้ลงมาที่ชั้น2ที่จุดเดิมจุดเริ่มต้นที่เราลงกันตอนแรกเนาะเราก็เรียกพี่แก๊ปเช่นเคยค่ะเดินทางเพียงแค่6นาทีไปที่ไฮไลท์ของเราในวันนี้ก็คือที่ปีนังคิวนั่นเองปีนังคิวอะค่ะถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็เส้นทางธรรมชาติขนาดใหญ่ของเกาะปีนังเลยคือถ้าสมมติขึ้นไปบนเขามันจะได้วิวแบบทั้งเมืองปีนังเลยค่ะเดี๋ยวสายะจะพาขึ้นไปดูเนาะก็หลังจากที่เรามาถึงที่ป้ายปีนังฮิลข้างหน้านี้เลยค่ะ เราจะต้องมาซื้อตั๋วกันก่อนจริงๆแล้วค่ะลักษณะการขึ้นปีนังฮิลมี2แบบเนาะก็คือเดินขึ้นตามทางเส้นทางธรรมชาติก็ได้แค่ประมาณ2กิโลแต่เป็น2กิโลแบบทางชันนะคะคือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมาเดินเนี่ยคืออยากให้แบบสวมชุดแบบเทรคกิ้งแบบเต็มตัวมาเต็มที่หน่อยจริงๆเพราะว่าพี่คนที่เขาเดินขึ้นไปก็คือแบบชุดเต็มจริงๆอ่ะชุดเต็มจริงๆเหมือนเดินขึ้นอะไรนะภูกระดึงอ่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วก็อีกอันนึงคือใช้บริการรถรางคือสายะก็ใช้บริการรถรางนี่แหละค่ะซึ่งตัวรถรางเนี้ยค่ะมันจะมีแบ่งเป็นอีก2แบบอีกก็คือจะเป็นรถรางที่แบบ fast lane กับ normal lane เหมือนแบบเหมือนต่อแถวเล่นเครื่องเล่นนะเนาะก็คือราคาปกติอะค่ะมันจะอยู่ที่30ริงกิตต่อคนเนาะอันนี้ไปกลับนะคะ30ริงกิตแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น fast lane อะมันจะขึ้นอัพขึ้นไปคนละ80ริงกิตแต่คือทุกคนจะแบบเดินชิวไปเลยอะเดินชิวไปเลยเพราะว่าเหมือนกับก็เหมือนแซงคิวแบบแซงไปแล้วก็ไปขึ้นได้แบบทันทีไม่ต้องต่อแถวรอแบบไซยะชั่วโมงครึ่ง ซึ่งตรวจเพราะว่ามีคนแบบไปเยอะใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบการรอเรียกเป็นคิวเป็นรอบแล้วก็ต้องรอเพื่อที่จะขึ้นอีกอะไรเงี้ยประมาณชั่วโมงครึ่งทั้งขาขึ้นขาลงถ้าสมมติเพื่อนๆรีบจริงๆนะแนะนำให้ซื้อฟาสต์เลนเถอะซื้อเวลามากจริงๆแต่อันนี้คือซายะแบบมีไฮไลท์แค่อันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแหละก็เลยแบบเดินรอกันชิวๆไปโอเคหลังจากที่เราวิ่งขึ้นมาทางด้านบนค่ะคือวิ่งขึ้นค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะคือแบบต่อแถวชั่วโมงครึ่งแต่วิ่งขึ้นไอตัวปีนังฮิวเนี้ย3นาทีถึงเร็วมากเร็วจริงๆมาแนะนำที่เที่ยวกันดีกว่าค่ะว่าด้านบนเขามีอะไรกันบ้างเนาะข้างบนนะคะจะมี trekking trail trekking trail คือเส้นทางเดินธรรมชาติทั้งหมด4เส้นก็คือ A B C D อันนี้ตามในรูปเลยมันจะเป็นแพท A แพท B แพท C แพท D แพท A ก็คือใกล้สุดค่ะตอนแรกอะไซยะตั้งใจว่าจะไปเดินแพท A นะแต่คือหลังจากที่ลองเดินไปแค่แบบ100เมตรอะไม่เดินแล้วกลับ เพราะว่าทางมันชันค่ะแล้วก็ลองถามคนที่เขาเดินดูเขาบอกว่าทางมันสั้นก็จริงนะแต่คือมันชันมากแล้วคือเราอ่ะใส่รองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบที่แบบไม่ได้เตรียมตัวเดินกันมาขนาดเนี้ยก็เลยตัดสินใจกับเพื่อนว่างั้นเราไปนั่งรถบัคกี้ก็ได้มันมีรถบัคกี้กับคนขับค่ะที่พาชมพานั่งบนรอบปีนังคิวหนึ่งรอบก
ก็คืออากาศดีมากข้างบนดีมากจริงๆแล้วก็มีไกด์แล้วก็มีแวะให้ถ่ายรูปด้วยค่ะก็คือเขาก็จะบอกเลยว่าปีนังฮิลตอนนี้เป็นยังไงดำเนินกิจการมาได้ยังไงแล้วก็ทำไมถึงเกิดเป็นปีนังฮิลขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เพื่อนๆลองไปดูตกคันละ30ริงกิตนะคะเขาจะแบบเป็นเหมาคันละ30ริงกิตคือกี่คนก็ได้แต่สูงสุดอะคือ5คนแล้วก็เหมาเป็นรถเลย30ริงกิตตอนแรกก็ไม่ค่อยมีคนต่อคิวค่ะแต่พอหลังจากที่รู้สึกเหมือนกับทุกคนไปลองเดินแบบเส้นทางธรรมชาติมาแล้วก็เดินกลับมาเงี้ยก็มีคนมาต่อแถวเพียบเลยไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันดีที่พอใจอะไปต่อกันก่อนก็เลยโชคดีไปค่ะที่เที่ยวอันถัดมาข้างบนค่ะมีวัดแขกวัดแขกข้างบนจะดูค่อนข้างเล็กสำหรับชายาเนาะหลังจากที่ชายาได้ลองไปเที่ยวที่สิงคโปร์กับอย่างวัดแขกที่บ้านเราเนี่ยที่ของปีนังฮิลตรงนี้ก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่ก็ยังสวยงามสมกับที่เป็นลักษณะเด่นของวัดแขกก็คือยังมีแบบสีสันสวยงามอยู่แล้วก็มีปีนังฮิลแกลลี่ค่ะอันนี้จะเดินมาไกลนิดนึงแต่ไม่ได้ยากลำบากนะเพราะว่าทางเดินเป็นทางลาดแล้วก็ไม่ค่อยมีบันไดเท่าไหร่ก็คือผู้สูงอายุก็เดินได้ค่ะแล้วก็เดินชิวๆอากาศก็เย็นคือข้างบนเย็นตลอดเลยอ่ะเหมือนกับเดินแล้วก็คือไม่ร้อนเลยทั้งที่แบบพื้นดินข้างล่างอ่ะที่ตรงที่เราแบบพักหรืออะไรเงี้ยในเมืองคือร้อนมากแต่บนปีนังฮิวคือเย็นมากเย็นดีจริงๆแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงก็คือเป็นจุดชมวิวเมืองข้างบนค่ะซึ่งจะได้เห็นตัวเกาะปีนังทั้งหมดเลยก็คือแนะนำมากๆแล้วก็มีตัวThe Habitat อีกอันนึงซึ่งอันนี้สายาไม่ได้เข้าไปเพราะว่ามันต้องเสียค่าเข้าอีกเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ตัวปีนังฮิลไว้ให้นะคะว่าแบบเป็นหน้าเว็บไซต์ให้เพื่อนๆลองเข้าไปดูว่าเพื่อนๆสนใจไหมเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยค่ะที่ต้องใส่เพราะว่าข้างบนนั้นลมแรงจริงๆแล้วก็ตัว Habitat เนี่ยก็คือเขาแนะนำมาบอกว่าเป็นการชมวิว360องศาโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นเลยก็จะสวยงามไปอีกแบบนึงถ้าเพื่อนๆสนใจลองหาโอกาสแวะไปดูนะคะโอเคมาปิดท้ายทริปของวันนี้กันนะคะหลังจากที่เราลงมาจากปีนังฮิลด้วยการรอคอยแบบอย่างสนุกสนานแล้วรอคอยนานมากจริงๆเพื่อนๆถ้าสมมุติว่ามีเงินหรือมีแบบไม่มีเวลาจริงๆแนะนำให้ซื้อฟาสต์เลนนะอันนี้แนะนำมากมาปิดท้ายทริปกันที่ห้างเกอร์นี่ค่ะ GURNEY เกอร์นี่พลาซ่าอันนี้คือสายะเสิร์ชมาด้วยแล้วก็เหมือนกับถามพี่คนขับแกร็บเพราะว่าสายะใครยังหาของยังหาที่ซื้อของฝากไม่ได้เลยก็เลยให้พี่แกร็บประคัดหลายๆคนซึ่งหลายๆคนแนะนำมาก็คือเป็นที่เกอร์นี่พาซ่านี่แหละมันคล้ายๆลักษณะกับเหมือนห้างมาบุญคองของบ้านเราค่ะมีของขายแล้วก็จะเป็นห้างแบบของกินด้วยมีชานมไข่มุกเต็มไปหมดเลยมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยแต่จุดมุ่งหมายของเราก็คือเราอยากมากินไนท์มาร์เก็ตของที่ข้างๆเกอร์นี่พาซ่าค่ะซึ่งสตรีทฟู้ดตรงนี้ค่ะอยู่ไม่ไกลจากห้างเดินออกมาแค่ประมาณ150เมตรเท่านั้นเนาะแล้วก็ที่สตรีทฟู้ดแห่งนี้ค่ะก็คือจะเป็นลักษณะการนั่งตรงโต๊ะตรงกลางแล้วก็ในแต่ละบริเวณนะคะจะมีร้านน้ำเป็นยังไงดีนะเป็นเจ้าของโต๊ะของแต่ละโต๊ะค่ะเหมือนกับว่าเราสามารถเลือกนั่งโต๊ะไหนก็ได้นะแต่เราจะต้องสั่งน้ำกับร้านนั้นๆก่อนแล้วก็ถึงค่อยไปสั่งอาหารจากที่อื่นมากินได้เป็นการบังคับซื้อน้ำนั่นเองของเขาอะไรเงี้ยก็ได้ลองน้ำแปลกๆกันไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คืออาหารจะเป็นค่อนข้างเหมือนเดิมแล้วค่ะอันนี้ก็คือชายาก็สั่งหมูสเต็กกันมาแล้วก็เพื่อนเรียกชื่อแต่จำไม่ได้เหมือนกันมันจะเป็นแบบ
เสียบเสียบไม้แล้วเขาก็จะเอาไปต้ม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 หรือปิ้งปิ้งน่าจะต้มต้มนะถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นอาหารสตรีทฟู้ดของที่ปีนังอีกอันหนึ่งเหมือนกันค่ะอันนี้โอเคแอบแนะนำเพิ่มเติมค่ะก็คือเป็นที่ซื้อของฝากสำหรับที่เมืองปีนังนี้นะคะเพื่อนๆสามารถแวะมาที่เกอร์นี่พาซ่าชั้นใต้ดินได้เลยค่ะเป็นร้านชื่อบันเฮงมั้งบังเฮงซึ่งจะขายขนมพื้นเมืองแล้วก็ของกินเล่นหลายรูปแบบเลยค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ราคาถูกกว่าที่สนามบินแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วร้านนี้มีสาขาที่สนามบินด้วยแต่ราคาก็ค่อนข้างต่างกันอยู่พอสมควรแนะนำให้เพื่อนๆซื้อจากในเมืองไปก่อนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสายยาจะทำคลิปตัวแนะนำของฝากแยกออกมาอีกอันนึงให้นะคะเดี๋ยวยังไงฝากติดตามกันด้วยเนาะแล้วก็ที่สนามบินปีนังค่ะอันนี้ภายในสนามบินปีนังมีจะเป็นสนามบินเล็กๆเนาะแต่ก็คือมีร้านให้ซื้อของฝากกลับด้วยอยู่ค่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อในเมืองมาเนาะแนะนำให้ซื้อกาแฟซองกับตัวชาชักกะทีทาริกกลับมาคืออร่อยมากมันจะประมาณถุงละ30หรือ40ริงกิตนี่แหละค่ะมีทั้งหมด15ซองหนึ่งซองชงได้1แก้วอร่อยกำลังดีอันนี้ซายาซื้อกลับมากินเองอร่อยมากๆค่ะอันนี้แนะนำซื้อกลับมาเป็นของฝากได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการพาเที่ยวปีนังของซายาในครั้งนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการพาเที่ยวของซายานะคะถ้ามีคอมเมนต์ยังไงหรือว่าเพื่อนๆ เคยไปเที่ยวตรงไหนมาแล้วก็คุยกันได้เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ อยากถามคำถามหรือข้อมูลอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้เช่นกันยังไงก็เดี๋ยวฝากวิดีโอถัดๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันวิดีโอหน้าค่ะ